ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะประจำวันที่26กันยายน2554นะคะเริ่มต้นกันในส่วนของ Set 50 Index Future ก่อนนะคะตรงนี้เรามองภาพโดยรวมของตลาดน่าจะยังคงมีแนวโน้มผันผวนอิงทางลงต่อนะคะหลังจากที่ตัวS50U11 เนี่ยปรับตัวร่วงลงมาค่อนข้างแรงมากกว่า50จุดในช่วงปลายสัปดาห์นะคะท่ามกลางแรงขายของนักลงทุนต่างชาตินะคะก็คาดว่าอาจจะมีการรีบาวด์ขึ้นในระหว่างทางนะคะแต่ว่าทิศทางหลักยังคงเป็นขาลงต่อนะคะความกังวลใจต่อภาพเศรษฐกิจของโลกเนี่ยน่าจะยังคงเป็นแรงกดดันหลักต่อภาพรวมของตลาดที่ทำให้ยังคงกดดันเป็นขาลงเพราะฉะนั้นการรีบาวด์เนี่ยน่าจะค่อนข้างจำกัดนะคะความผันผวนในระหว่างทางอาจจะมีค่อนข้างสูงนะคะในช่วงใกล้หมดอายุสัญญาเดือนกันยายนนะคะซึ่งอาจจะได้เห็นการทำโรลโอเวอร์ไปยังสัญญาเดือนธันวาคมมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรายังให้คงสถานะช็อตเดิมต่อได้นะคะส่วนสถานะใหม่เนี่ยจะเข้าเก็งกำไรช็อต S50U11 ตามแนวโน้มการปรับตัวลงทดสอบระดับ650จุดนะคะโดยให้ตัดขาดทุนที่675ค่ะในส่วนของ Single Stock Future นะคะแนะนำต่อ2ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัวปตท.นะคะ U11 เทรนด์ยังคงเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะเปิดก็ร่วงลงแล้วก็ปิดปรับตัวลงแรงต่อเนื่อง2วันนะคะทะลุ300บาทลงมานะคะประกอบกับเครื่องมือเทคนิคที่ให้ค่าสัญญาณลบนะคะท่ามกลางแรงขายของนักลงทุนต่างชาตินะคะในหุ้นพลังงานคาดว่าจะยังคงได้รับแรงกดดันให้ราคาปรับตัวลงมาทดสอบ280ได้นะคะแนะนำช็อตต่อนะคะโดยตัดขาดทุนเหนือ300บาทนะคะตัวที่2ก็คือตัวไทยออยล์นะคะท็อป U11 นะคะไซด์เวย์ดาวเช่นเดียวกันนะคะเป็น1ใน4หุ้นลงกลั่นที่ถูกกลุ่มพันธมิตรเพื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองนะคะยังคงเป็นปัจจัยลบร่วมกับความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกทำให้ราคามีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงต่อนะคะไปยังระดับ48บาทได้นะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำยังคงให้ถือช็อตต่อนะคะตัดขาดทุนที่59บาทค่ะในส่วนของ Gold Future นะคะกับ Silver Future ตัวราคาโลหะนะคะอ่อนตัวลงไปค่อนข้างมากเมื่อวันศุกร์ตัวราคาทองคำโคเม็กซ์นี่ก็ร่วงลงไปกว่า100เหรียญเชียวนะคะเพราะฉะนั้นก็แนวโน้มยังคงเป็นขาลงต่อนะคะยังเรายังคาดว่าจะเห็นการแกว่งตัวลงต่อของทองคำนะคะก็ในส่วนของ Gold Future เรายังให้คงสถานะช็อต GFV11 หรือ GF10V11 ต่อนะคะโดยตัดขาดทุนที่ 26,000 บาทนะคะส่วนของ Future นะคะตัว Silver Future นะคะเราก็ยังมองว่าแนวโน้มน่าจะร่วงลงต่อนะคะท่ามกลางความกังวลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะคะก็น่าจะยังคงกดดันต่อราคาโลหะเงินนะคะเราให้คงสถานะช็อตSVV11 โดยตัดขาดทุนที่ 1,110 บาทนะคะสุดท้ายนะคะในส่วนของออปชันนะคะตัวนี้เราให้ปรับ strategy มาเป็นลองพุทนะคะคือเรามองตัวพุทคอลวอลุ่มเนี่ยที่ปรับตัวลดลงมาพุทคอล OI ด้วยนะคะที่อ่อนตัวลงมาในขณะที่ implied volatility โดยรวมพุ่งขึ้นค่อนข้างมากนะคะโดยฝั่งคอมากกว่าพุทเป็นวันแรกนะคะตรงนี้อาจจะสะท้อนภาพว่ามีโอกาสขึ้นโอกาสการรีบาวด์ขึ้นได้ในระหว่างทางนะคะแต่ในส่วนของภาพรวมแล้วเนี่ยเรายังถือว่ายังคงเป็นภาพลบไม่เปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะมีการรีบาวด์ได้แต่อยู่ในกรอบจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่ายังมีโอกาสปรับตัวทดสอบ650จุดได้นะคะเราแนะนำให้คงสถานะช็อตคอลสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์680นะคะส่วนสถานะใหม่เนี่ยให้เข้าเก็งกำไรในแบบลองพุทนะคะในสัญญาเดือนธันวาคมที่ราคาใช้สิทธิ์670ถึง680ค่ะปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุ